ก็ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะดูเหมือนมีสิ่งที่ร้ายหรือดูเหมือนเราไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าเชื่อว่าในทุกเหตุการณ์เราสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งหนึ่งก็คือความรักของพระองค์ผ่านทางเหตุการณ์นั้นค่ะสำหรับวิกฤตโควิดในช่วงนี้นะคะอย่างตัวอิฟเองแล้วก็ครอบครัวของเราก็ได้เห็นอะไรมากมายเห็นความช่วยเหลือของพระเจ้าที่เราไม่เคยเห็นในสถานการณ์ปกตินะคะเราได้เห็นพระคุณของพระเจ้าเราได้เห็นพระเมตตาของพระองค์เราได้เรียนรู้จากความรักของพระเจ้าที่ลึกซึ้งมากยิ่งกว่าในช่วงเวลาปกติหรือว่ายามสุขสบายนะคะก็เชื่อว่าพี่น้องทุกคนก็จะสัมผัสแบบนั้นเช่นกันนะคะว่าอย่างไรก็ตามพระเจ้ายังทรงอยู่กับเรานะคะพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นพระองค์อนุญาตเพราะพระองค์รักเราจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของเราอยากให้เราเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นแล้วก็เรียนรู้จากความรักของพระองค์ในช่วงเวลานี้นะคะพระองค์ทรงดีต่อเราเสมออยากให้เรามั่นใจแบบนี้จริงๆนะคะอาเมนเราจะได้ร่วมกันร้องบทเพลงนี้นะคะเป็นบทเพลงที่เราได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกเหตุการณ์ในชีวิตของเรานะคะพระองค์ทรงเรียกและเลือกเรามาพระองค์ทรงสร้างเราด้วยความรักและพระองค์ทรงดีต่อเราในทุกๆวันจริงๆนะคะให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าด้วยกันเหตุใดพระคริสต์ทรงดีต่อฉันในวันที่ฉันล้มลงหมดแรงไม่เหลือไม่ว่าใครก็คงไม่อาจตามสิ่งที่หายไปในวันที่เหลือมีแต่เพียงร่างกายในใจร้องช่วยเติมเต็มฉันช่วยให้มันผ่านพ้นในใจร้องบอกกับฉันว่าพระเจ้าดีต่อฉันและพระองค์ทรงเติมฉันในวันที่
ดีดีต่อฉันและทรงทันเวลาเสมอไม่ช้าและไม่สายไม่รีบร้อนตามใจฉันส่งดีดีต่อฉันและส่งทันเวลาเสมอได้พระคริสต์ทรงดีต่อฉันในวันที่ฉันล้มลงหมดแรงไม่เหลือไม่ว่าใครก็คงมีอาจเติมสิ่งที่หายไปในวันช่วยเติมเต็มฉันช่วยให้มันผ่านพ้นในใจร้องบอกกับฉันว่าพระเจ้าดีต่อฉันและพระองค์ทรงเติมฉันส่งดีดีต่อฉันและส่งทันเวลาเสมอส่งดีต่อเราส่งดีดีต่อฉันและส่งทันเวลาเสมอส่งดีต่อเราส่งดีดีต่อฉันและส่งทันเวลาเสมอ